สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเรากลับมาแล้วนะคะกับคลิปรีวิวบ้าน EP 1เนาะ EP ที่แล้วเป็น EP 0นะคะนี่ก็คือเป็น EP 1แล้วกันเนาะก็ EP นี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าตอนนี้นะคะเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างจะบอกว่ายังแบบแต่งได้ไม่เยอะนะเพราะว่าค่อยๆทยอยแต่งเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆอย่างมันยุคโควิดนี้นะคะเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนเนี่ยไปทำแต่งบ้านได้ทันทีเราก็เลยแบบทยอยใส่เฟอร์อะไรที่จำเป็นก่อนเนาะว่าหลักๆเราก็อยู่ที่บ้านหลังนู้นก่อนนะคะหลังนี้เรายังไม่ได้เข้าอยู่นะคะแล้วก็เอามาแค่ของที่จำเป็นก่อนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากชั้นล่างเลยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะผมตรงนี้นะคะผมก็คือโซฟานะครับก็คือตอนนี้ลงโซฟาแล้วก็เป็นโซฟาเบสที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าเราตรงนี้มันคือออฟฟิศเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าลงโซฟาเบสมันก็จะไม่เหมาะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโซฟาใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูโซฟาอันนี้นะคะก็คือโซฟาซึ่งคนซื้ออ่ะก็คือตอนแรกนางก็แบบเฮ้ยอยากได้โซฟาบีทเอาไปไว้นอนเหมาะๆเจาะๆอันใหญ่ๆสุดท้ายก็คือไม่เหมาะจ้ะต้องขายต่อนะคะตอนนี้ก็คือกำลังลงขายอยู่ไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่นะก็ขายเท่าราคาที่ซื้อมาเลยยังไม่ได้แกะเป็นโซฟาบีทที่ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูคือมันใหญ่มากคุณพระมันใหญ่มากจริงเราก็เลยจะต้องลงขายนะคะก็คือจะขายไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซฟาที่แบบปรับนอนได้ไงทุกคนเพราะว่าตัวนี้สามารถดึงออกมากลางนอนได้แล้วก็ข้างหลังอ่ะเขาสามารถเอนราบลงไปได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมาะกับบ้านที่เขาแบบเป็นบ้านจริงๆอ่ะเออแต่ว่าที่นี่มันคือออฟฟิศมันคือโฮมออฟฟิศนะคะเขาก็เลยแบบเออคงจะต้องขายดีกว่าเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวซื้ออันที่เล็กกว่านี้มาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่ายังรอเจ้าของใหม่เขาอยู่นะคะยังไม่มีใครซื้อก็นั่นแหละชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าม่านติดแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นผ้าม่านสีนี้ตอนแรกก็คือแบบคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาม่านสีอะไรดีจะเอาเป็นสีดำมันก็จะทึบเกินไปเพราะว่าเวลาที่มันปิดไฟมันก็จะมืดตื่นไงแล้วก็นางอ่ะอยากได้สีทองแล้วก็เลยกลางๆกันแล้วกันเนาะเป็นสีนี้ไปสวยๆนะคะสะท้อนแสงแล้วก็เป็นม่านโป่งบังทางสายตาด้วยเพราะอยู่นู่นน่ะไม่ได้ติดม่านโป่งอยู่บ้านหลังนู้นไงพอเวลาไม่ได้ติดม่านโป่งก็คือจะไม่สามารถเปิดอะไรได้ชัดเจนเขาก็เห็นหมดเลยทำอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงหนึ่งที่เราซื้อมาแล้วก็คือเทเดนโต๊ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวที่เอาไว้กินข้าวแต่ตอนนี้ก็คือเอาไว้นั่งทำงานก่อนก็คือสเต็ปของนางก็คือซื้อไปก่อนแล้วค่อยขายตอนที่เราจะซื้อใหม่นางสเต็ปนางนะคะอันนี้ก็คือโคมไฟที่มีตะขาบน้อยขึ้นไปอยู่ข้างบนวันนั้นเฮ้ยไม่โฟกัสว่ะก็คือตะขาบน้อยอ่ะที่ขึ้นไปอยู่บนนู้นอ่ะก็คือให้ช่างเอาออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนนะก็คือหารู้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือเวลาเข้าบ้านก็ต้องแบบส่องก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเนี่ยณตอนนี้นะมานี่แค่เฉพาะเวลาแบบนั่งทำงานการอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องนี้ยังไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มีแล้วแบบเป็นจริงๆก็คือขี้จิ้งจกจะบอกว่าบ้านเนี้ยมาทำความสะอาดแล้วรอบนึงแต่จิ้งจกมันมาขี้แบบเยอะมากกวาดไม่ออกด้วยจ้ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนจะฝังรากไปแล้วอะก็เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ้างคุณมาทำความสะอาดแล้วกันเนาะเพราะบ้าน2ชั้นอะมันทำความสะอาดนี่ไม่เหมือนจริงมันเหนื่อยจริงทุกคนแค่ชั้นเดียวก็ยังไม่ค่อยได้ทำเลยนะพ่อทำส่วนใหญ่ช่วงฝนตกน้ำมันหยดลงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็เลยต้องมัดผ้าม่านไว้ก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันเลื่อนหยดหรือยังนะคะให้โครงการเขามาแก้ไขให้ประมาณนี้อันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะวางโต๊ะทีวีตรงนี้จะเป็นโต๊ะทีวีนะคะซึ่งก็นั่นแหละกำลังดูอยู่ว่าจะซื้อแบบไหนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งบ้านเป็นประมาณไหนนะจริงๆตรงนี้ครัวเนี่ยสั่งเรียบร้อยนะคะจะมาประกอบก็คือเดือนหน้าไม่ใช่สิใกล้จะมาแล้วแหละอีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะครัวก็จะมาเสร็จเดี๋ยวจะซื้อตู้เย็นมาตั้งตัวนี้จะเป็นที่วางตู้เย็นจริงๆตรงนี้อยากทำเป็นบาร์ด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะไม่พอเพราะว่าครัวมันค่อนข้างที่จะเล็กเนาะห้องน้ำเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งทำงานข้างล่างก็เลยจะต้องใช้อะไรที่จำเป็นข้างล่างก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยซื้อของใช้จำเป็นใส่ตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วจะพามาดูชั้นบนนะคะตรงนี้ก็คือติดเหมือนเดิมจะบอกว่าจิ้งโจกมันไปทั่วบ้านจริงๆทุกคนทั้งบ้านเนี่ยที่จิ้งโจกแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผ้าม่านจริงๆตอนแรกกำลังเลยอยู่แหละว่าจะติดผ้าม่านดีไหมตรงนี้เพราะว่าผืนเขายาวมากแล้วแบบผ้าม่านตรงนี้คือแพงมากแต่รู้สึกว่าความสวยงามอ่ะเออก็เลยแบบติดดีกว่าเนาะเพราะความสวยงามอะไรอย่างนี้ EP 1นะคะทุกคนจะแต่งได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เริ่มมีไม่กว่าเรานึ่ง
พัดลมจะ1ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนมุมพักผ่อนของเราก็คือส่วนใหญ่ล่างข้างล่างอาจจะเป็นของเด็กฝึกงานของน้องๆที่ทำงานนะคะแล้วก็ข้างบนอ่ะเราจะทำเป็นที่พักผ่อนของเราก็คือตรงนี้เราจะลงโซฟานะครับวัดระยะไปแล้วแหละเดี๋ยวรอขายตัวข้างล่างได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อโซฟาตรงนี้มาใส่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้หนังสือแล้วก็ตู้วางทีวีนะคะก็คือข้างบนเป็นห้องพักผ่อนของเราห้องนอนเล็กก็คือเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเลยห้องนอนนี้ตรงนี้ห้องนี้ที่เราคุยกันไว้ก็คือเราจะทำห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานของเราก็คือจะเป็นทั้งสตูถ่ายรูปไว้อัดคลิปแล้วก็ไว้นั่งทำงานเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่แบบมีระเบียงเห็นไหมทุกคนเนี่ยโอ้ร้อนมากเลยตรงกลางวันอะร้อนจริงแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ติดผ้าม่านโป่งนะแต่รู้สึกว่ามันติดเพิ่มทีหลังได้เดี๋ยวเราจะติดม่านโป่งเพราะว่าเราถ่ายคลิปวิดีโอจะได้ไม่ต้องมีใครเห็นเนาะแต่เขาก็ไม่ค่อยมาสูงสิงกันนะทุกคนเพราะว่าเขาก็อยู่ใครอยู่มันนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมเอาไว้ถ่ายรูปไว้ทำงานห้องนี้จะเป็นห้องทำงานของเรานะคะห้องทำงานก็คือยังไม่ได้ตกแต่งเหมือนเดิมตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโคมไฟใหม่เราจะเอาโคมไฟระยะมาใส่แทนใดๆอ่ะโคมไฟอ่ะอยากติดมากเลยนะแต่รู้สึกว่าบางโคมไฟมันต้องหาช่างมาติดมาเดินสายไฟแบบเยอะสิ่งไปติดอันนี้ก็ห้องน้ำต้นไม้หนึ่งแล้วก็ของจุกจิกรู้สึกว่างานจะมาแหละลายดังห้องนี้เราจะแปลไว้เป็นห้องรับแขกเผื่อบางทีแบบพ่อแม่มานอนหรือว่าใดๆมานอนเราก็จะให้นอนห้องนี้นะคะเดี๋ยวห้องนี้เราจะทำซื้อเป็นเตียงแล้วก็ตู้พอเพราะเป็นห้องรับแขกเนาะจะมาห้องนอนใหญ่นะคะเป็นห้องนอนของเราบ้างห้องนอนใหญ่ก็คือลงชุดนอนไปแล้วหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนชุดฝือโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้ที่ถ่ายคลิปแต่งหน้าคือเลิศอายุจะเป็นประมาณนี้ชั้น2อะค่ะก็จะเป็นตู้ตัวนี้ก็น่าจะทำเป็นโต๊ะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเห็นละมันจะมีโซฟาแบบใส่ของได้มันจะเป็นโซฟายาวอะเดี๋ยวจะเอามาวางตรงนี้นะคะไว้ใส่ของได้แล้วก็นั่งได้เก็บของได้ด้วยอันนี้ก็เตียงนะคะยังไม่ได้ลงที่นอนโต๊ะทีวีลงทีวีสักตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะมีโต๊ะทำงานในห้องนอนด้วยเพราะว่าบางทีเราแบบอยากจะทำงานเสร็จแล้วก็นอนเลยอะไรอย่างนี้ร้อนข้างบนร้อนมากตอนเนี้ยก็คือโคราชฝนในตก2วันละปีนี้ก็คือแบบกลัวน้ำท่วมมาเลยนะข้อดีของห้องน้ำชั้นนี้ก็คือตอนนี้ทุกคนเข้าบ้านก็คือต้องพยายามส่องว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่ากลัวปัญหาน้ำรั่วมากกว่าห้องน้ำห้องใหญ่อ่ะจะต่างจากห้องอื่นก็คือจะเป็นแบบซิงค์วางแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เอาไว้วางของจริงๆทุกคนจุดตรงนี้ส่วนใหญ่อ่ะที่ว่าเคยเห็นบ้านตัวอย่างมุมเนี้ยเขาจะทำบิวเป็นชุด walk-in closet แต่ว่าแพงมากแค่นี้ก็คือแพงก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยทยอยทำนั่นแหละอย่างที่บอกว่าหลักๆอ่ะโอนางจะเน้นไปว่าซื้อไปก่อนในกระทั่งเตียงห้องใหญ่ก็คือออยไม่ชอบเพราะว่าอยากได้เตียงที่เป็นแบบเบาะมุมอะไรอย่างนี้ก็นางก็บอกว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยโยกก็คืออาจจะโยกเตียงห้องนี้มาเป็นเตียงห้องรับแขกแทนนะคะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยกยังไงกันนะจะย้ายยังไงดูวิธีการก่อนว่ามันสามารถยกประกอบได้ไหมยังไงอย่างนี้ก็ตัวบ้านอีกที่หนึ่งนะคะยังไม่ถึงไหนเลยอีกเยอะมากๆตอนนี้ที่ยังไม่ได้ตกแต่งอีกเยอะมากๆจริงๆสิ่งที่สำคัญในการซื้อบ้านก็คือตังค์ที่เหลือเอาไว้ตกแต่งนี่แหละเลยพาไปดูสวนนะจ๊ะสวนหน้าบ้านอันนี้ลงใส่เกาหลีลงให้เต็มเลยเพราะว่าเอาไว้พังใส่ตาเวลาที่น้องสูงขึ้นแล้วก็อันนี้ไม่รู้ชื่อทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะต้นนี้ใหญ่มากนี่มือต้นนี้สูงมากน่าจะเป็นไม้มงคลกันนี่ว่านโอ้ยไปเอาน้องออกมาแล้วน้องก็ค่อยๆโตแล้วจ้ะทุกคนมีหน่อด้วยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อต้นไม้แบงข้างนะจำไม่ได้เหมือนกันทุกคนเขาแทงหน่อมาใหม่ดูดิเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเอากระถางสวยๆมาใส่ไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะจะบอกเนี่ยส่วนต้นนี้นะครับโดนหนอนกินใบไปหมดเลยงอกขึ้นมาใหม่แล้วแต่ดอกหายหมดเลยก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะลงต้นไม้1ต้น2ต้นต้นนี้ไม่รู้เมื่อไรจะโต1ต้น2ต้นแล้วก็สวนข้างบ้านตรงนี้อันนั้นก็คือทรายมาถมเอาทรายมาถมข้างบ้านแล้วแบบหญ้าไม่เกิดเหลืองงอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันหญ้าเริ่มงอกอีกแล้วอันนี้ต้นตะลิงปิงซื้อมาตั้งแต่เขาเป็นต้นกล้าประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบเริ่มสูงแล้วแต่ดูน้องแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้เนาะน่าจะโดนแดดเยอะไปอ่ะเออแล้วเหมือนตรงนี้มันไม่โดนน้ำยังไงก็ไม่รู้ชอบต้นนี้มากเลยอ่ะส่วนหอมต้นหอมไรยุงต้นใหญ่มากมะม่วงหนึ่งส่วนก็จะเป็นประมาณนี้จ้าร้อนจิกๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังไม่กล้า
เดินอ้อมกลัวเจอตะขาบเหมือนเมื่อวันนั้นอีกหลังบ้านก็จะมีมะนาว2ต้นที่โดนน้องนอนกินใบ1ต้น2ต้นก็อันนี้จะเป็นอะไรนะอันนี้ต้นขิงห้องนอนเล็กตรงนี้นางบอกว่านางจะทำเป็นฟิตเนสแต่คอยดูว่านางจะได้ทำตามที่นางคิดหรือเปล่าเป็นประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับ EP 1นะคะจะบอกว่าก็เท่าที่เห็นเลยยังทำยังแต่งอะไรได้ไม่เยอะแยะนะคะหลักๆก็จะลงแค่ของที่จำเป็นก่อนเพราะว่ายุคลุงเนาะต้องเก็บเงินสดไปเยอะเดี๋ยวมีดราม่าอีกไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวออยอาจจะมาอัปเดตบ้านอีกนะคะหลังจากที่เราตกแต่งไปได้เยอะกว่านี้ก่อนเนาะอันนี้ตีไปประมาณ 10% ได้เองอะตีไป 10% นะคะแต่ว่าหลักๆอะที่ลงอะก็คือต้นไม้เพราะรู้สึกว่าชอบบ้านที่ร่มรื่นมีต้นไม้เยอะๆมันทำให้บ้านไม่ร้อนแล้วก็อีกอย่างนึงมันทำให้เราอะรู้สึกสบายตาอย่างบางทีแบบเราเครียดงานมาอะไรมาก็มานั่งดูสวนแล้วก็เรารู้สึกว่าการปลูกต้นไม้มันทำให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็จัดสวนอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรถามก็คอมเมนต์มานะเราจะมาตอบให้นะจ๊ะไปแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีฮะบ๊ายบาย